ที่ตรงเบอร์1หรือเบอร์2บางคนอาจจะไม่รู้มันจะอยู่ช่องคอมเมนต์นะฮะแล้วก็จะมีเป็นกลมๆโพสีม่วงๆเนี่ยต้องกดตรงโพสีม่วงๆก่อนพอกดโพสีม่วงๆเสร็จแล้วมันก็จะมีขึ้นมาเป็นแถบขึ้นมากดไปบนแถบเลยนะคะไม่ต้องกดตัวเลขมานะคะเพราะ1มีหนวดหรือ2เกลี้ยงเก่านะครับเพราะว่าที่เราต้องถามเรื่องณเดชน์เนี่ยจริงๆเราควรจะไปถามยาย่าป่ะว่าชอบพี่แบร์มีหนวดหรือไม่มีหนวดเพราะนั่นคือสำคัญของยาย่ารัศยาพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชที่ลานพญาศรีสัตนคราชที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่นครพนมเนี่ยร่วมกับสาวงาม8ชนเผ่ากว่า 3,000 คนนะฮะว้าวลำคล่องแบบนี้เราก็ต้องไปถามเบื้องหลังกันหน่อยนะครับบอกว่าซ้อมเนี่ย2ชั่วโมงแค่นั้นนะซ้อมแค่2ชั่วโมงผมตื่นเต้นมากนะครับคือยาย่าก็ออกตัวเลยบอกว่าอุ๊ยพี่หนูไม่ได้ลำเก่งขนาดนั้นแต่ก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆตั้งใจทำด้วยความศรัทธาล้วนๆครับผมซึ่งงานนี้เค้ามีเมากันว่าใช้เวลารำ10นาทีเนี่ยได้ค่าตัวสูงถึง 300,000 บาทถามพี่บุ๋มจ้ะตามเรทดาราทั่วไป 300,000 เนี่ย10นาทีลำต่างจังหวัดพี่บุ๋มคิดว่ายังไงพี่ว่าคุ้มกับงานนะคุ้มกับงานคุ้มกับงานที่ได้ระดับยาย่ามาเอาพูดกันตรงๆใช่ไหมถ้าได้ระดับยาย่ามาคือ10นาทีลำก็จริงแต่อย่าลืมว่ากว่าจะเข้าไปถึงตรงจุดนั้นกว่าจะออกมาได้กว่าจะถ่ายรูปกับผู้ใหญ่แล้วกว่าจะซ้อมคือถ้ายืนเฉยๆแล้ว 300,000 ราคาอาจจะรู้สึกสูงสำหรับบางคนแต่นี่คือมีการแสดงมีการรำด้วยแต่งตัวด้วยเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กับชาวบ้านอยู่กับผู้ใหญ่หลายๆท่านซึ่งก็ได้ภาพข่าวอะไรออกมาขนาดนี้ 300,000 คุ้มถ้าเกิดเป็นเลดดาราประมาณยาย่าอยู่ในกรุงเทพออกงานอีเวนต์ก็ 300,000เอาถูกป่ะ 200,000 300,000 นี่คือยาย่าราคานี้กันอยู่แล้วที่อีเวนต์กรุงเทพไม่ต้องไปรำนะแต่ส่วนตัวเรามองว่าเพลงสักเพลงอะไรอย่างเงี้ยงานนี้มีความต่างจากอีเวนต์ทั่วไปเพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานบุญนะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องค่าตัวเนี่ยน้องอาจจะมองในระดับนึงหรือผู้จัดการหรือคนใกล้ชิดอาจจะมองเพราะว่าน้องให้สัมภาษณ์ยืนยันมาบอกพี่หนูไม่รู้จริงๆนะเรื่องค่าตัวเพราะหนูบอกว่าหนูย่าบอกว่าถ้าได้มาเท่าไหร่เนี่ยหนูตั้งใจเอาไปทำบุญอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันนั้นเนี่ยยาย่าก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ที่นครพนมซึ่งมีผลการเรียนดีโดยทางโรงเรียนจะเป็นคนคัดเลือกมาให้20คนนะฮะจำนวน 100,000 บาทนะครับแล้วก็ไปถามต่ออีกไปถามยาย่าต่อเรื่องทริปที่พาณเดชพร้อมครอบครัวเหินฟ้าไปเที่ยวบ้านเกิดที่นอร์เวย์10วันเนี่ยอุ้ยเขาว่ากันว่าน่าจะหอมหวานเหมือนภาพที่แม่แก้วลงให้ดูเป็นน้ำจิ้มใน Instagram เลยใช่ไหมฮะแน่นอนนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยคือเขาดูสวีดอะแล้วเป็นภาพออกมาฝากแฟนๆเยอะมากแล้วเขาจ่อไมค์ถามปุ๊บสาวยาย่าก็เขินม้วนแล้วม้วนอีกนะฮะแล้วยาย่าบอกเล่าไปครั้งนี้เนี่ยคือมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตกลงพาคุณแม่ไปเที่ยวหรือว่าไปเหนื่อยอันนึงที่พี่ชอบมากเลยคืองานนี่นี่อันนี้ใส่ชุดขาวนะคะคือเป็นเทศกาลที่นอร์เวย์ค่ะเป็นวันที่ยาวที่สุดของปีคือแดดเนี่ยจะมีแบบจนถึงสองสามช่วงกลางวันยาวกว่ากลางคืนใช่นะคะตามธรรมเนียมเนี่ยต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ไปเก็บดอกไม้เพื่อมาทำเป็นมงกุฎนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณธรณีและแสงแดดที่ทำให้วันนี้ยาวนานนั่นเองนะคะซึ่งในภาพเราจะเห็นความตั้งใจของแบร์รี่มากเลยในการทำมงกุฎดอกไม้อะเนี่ยมันยิ่งกว่าฉากในละครเพราะมันคือชีวิตจริงอะจริงแล้วพอนักข่าวแย่ไม่ถามยาย่าอุ้ยตัวงอเป็นปอกุ้งเผาเลยคุณโขนบิดไปบิดมาอะไรแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็ไปถามต่อนะฮะว่าเรื่องณเดชน์ตอนนี้แหมไว้หนวดไว้คราวดูเป็นหนุ่มมาสเข้มนะไม่ใช่เพราะกำลังจะมีละครหรืออะไรนะฮะเพราะว่ายาย่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงพักก็เลยเปลี่ยนลุคไว้นงไว้หนวดกันบ้างแล้วก็เลยถามในคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live เนี่ยว่าชอบแบบไหนเทคเจอร์แบบนี้กำลังได้เลยนะฮะใช่ไหมฮะความยาวประมาณนี้คือกำลังจะกระเดียมเลยเขาณเดชน์ไงเขาไม่มาอะไรกับกีไงณเดชน์มีเพื่อยาย่าอยู่พอแล้วเราถามเรื่องหนวดณเดชน์แต่เราไปถามกับยาย่าเพราะอย่างน้อยยาย่าน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดกับหนวดณเดชน์ที่สุดแหละหมายถึงว่ายืนข้างสามารถเอามือแตะได้เออฟังยาย่านะเชิญครับแต่บอกว่าหวานวันนี้ก็งานแต่งแล้วแหละโอ้ยมันคือเทศกาลของที่นอร์เวย์ค่ะมันคือมิดซัมเมอร์มันคือวันที่ไม่แดดไม่หลบเลยอะค่ะมันคือวันที่ยาวที่สุดของปีเขาก็จะต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ต้องไปเก็บดอกไม้ป่าเพื่อมาทำมงกุฎแล้วก็ขอบคุณแบบว่าธรณีกับแสงแดดที่ทำให้วันนี้ยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบรรยากาศจริงๆมันหวานด้วยไหมคะมันก็ได้อยู่คนสังเกตเห็นคราวพี่แบร์ครับเป็นยังไงบ้างเราเห็นเราชอบไหมลูกนี้หนูว่าก็น่ารักดีนะคะแต่หนูรู้ว่าเขาอะชอบอ๋อเหรอใช่ค่ะก็เหมือนแบบตอนนี้ก็ไม่ได้มีงานอะไรที่เขาบังคับให้โกนค่ะก็เลยเก็บไว้เลย
ขินไปใช่มั้ยครับคุณผู้ชมเรื่องณเดชไว้หนวดเนี่ยย่าๆเค้าก็ตอบไปประมาณนั้นแต่วันนี้เรามีให้เลือกค่ะอ่ะเราไปดูตัวอย่างถ้าณเดชจะไว้หนวดเนี่ยเราจะไว้แบบไหนดีเราให้ทีมงานของเราสร้างสรรค์สร้างสรรค์นะไปดูนะฮะนี่เอาแบบนี้นะอันนี้บางระจันมากเลยอ่ะบางระจันเหมือนแบบหนวดเขี้ยวในหนวดเขี้ยวเงี้ยเหรอนะเออจะเอาแบบนี้มั้ยหรือจะเอาแบบไหนดีอันนี้แบบอันนี้เหมือนแบบอาแปะประมาณมีแบบมีหนวดข้างๆอย่างเงี้ยนะเอ้ยอันนี้ดูเท่เนาะดีเท่นะดีนะอันนี้ดีทีมงานเขาเลือกรูปดีเหมือนกันนะอันนี้ดูแคสเวย์นิดนึงนะฮะดูเป็นติดเกาะติดเกาะดูติดเกาะนานไปอันนี้ก็ยังได้อยู่ได้แต่ต้องรอแบบรอไว้ตอนมีลูกสาวไม่ไหวนะไม่แต่อันนี้ดูเป็นแบบว่าดูเป็นฝรั่งเลยนะมันเล่นหนังฝรั่งไปเลยอะฮิปสเตอร์ตามชื่อเขาเรียกฮิปสเตอร์แล้วใส่แบบคาวบอยอย่างเงี้ยถ้าได้อยู่จริงๆเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลือกหนวดอะไรเขาหรอกน่าจะเป็นยาย่ามากกว่าเออได้แต่มาดูกันต่อไปมาอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีสงครามนางงามของจริงนะคุณผู้ชมนะสงครามนางงามเป็นยังไงเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อครับน่ากลัวมาก